บอกว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่าคุณโดมคุณก้านตองไปคุยกับตำรวจเรื่องคดีคุณพ่อเป็นไงบ้างครับทำไมคุณถึงไม่เล่าให้ผมฟังเลยครับคุณโดมรู้เรื่องคดีพ่อก้านได้ไงคะแม่เล่าให้คุณโดมเขาฟังเองล่ะแม่ก็กุ้มใจทำไมป่านนี้คดีพ่อไม่คืบหน้าสักทีอ่ะแม่ก็เลยปรับทุกข์ให้คุณโดมเขาฟังอ่ะช่วงที่รอก้านนั่นแหละปรับทุกข์หรือว่าอยากให้เขาช่วยจ้ะแม่คุณก้านตองครับผมยินดีช่วยคุณนะครับผมรู้จักนักสืบเก่งอยู่หลายคนจะได้ช่วยกันสืบว่าตอนนี้คนร้ายที่ทำร้ายพ่อของคุณไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณโดมการเกรงใจค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเรื่องของคุณก็เหมือนเรื่องของผมข้าเคยได้ยินแต่หว่านพืชเพื่อหวังผลแต่นายทำดีกับแม่ก้านโดยที่ไม่หวังผลอันใดน่านับถือใจยิ่งนะใช่ครับขอบใจมากอ้าวพี่แขนพี่อ่ะเลือดออกนะอ๋อโดนลวดหนามเกี่ยวนะครับเส้นนั้นรีบทำแผลเถิดไปเดี๋ยวเลือดจะออกไปมากกว่านี้พี่แผลของมันอะเหมือนรอยลวดหนามเกี่ยวจริงนะเป็นความผิดของผมเองอะครับที่ไม่ทันระวังที่ให้พลลอดลวดหนามไปดูที่มันก็เลยต้องมาเจ็บตัวเพราะผมอะครับหรือเราเข้าใจมันผิดอะลูกพี่น่าแปลกนะแม่การบอกข้าว่าพลโดนลวดหนามเกี่ยวตั้งแต่เมื่อวานเหตุใดแผลจึงดูสดเพียงนี้พูดแบบนี้หมายความว่านายกำลังสงสัยไอ้พลแอบเข้าบ้านคุณย่าคุณก้านตองนั่นแหละคนที่รู้ดีที่สุดก็คือนายนี่ในปลาเลิกให้ร้ายคุณโรมสักทีได้มั้ยฉันจะทนไม่ไหวเลยนะคุณก้านตองครับผมขอคุยด้วยเดี๋ยวได้มั้ยครับโทษนะครับคุณนะคุณก้านตองเชื่อที่ในปากเขาพูดหรือเปล่าครับแต่ในปากเขาก็พูดถูกนะคะคุณโรมแผลมันก็เหมือนกับเพิ่งโดนมาจริงๆอะค่ะแต่ไอ้พลเพิ่งโดนประตูกระแทกมาแผลก็เลยยิ่งช้ำนะครับการขอพูดอะไรกับคุณโรมหน่อยได้ไหมคะได้สิครับรับหลังคุณโรมเนี่ยพลเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณโรมคิดก็ได้นะคะคุณก้านตองกำลังเตือนผมว่าไอ้พลไม่น่าไว้วางใจหรอกครับใช่ค่ะผมอาจจะไว้ใจพลมากเกินไปจนลืมระวังตัวขอบคุณคุณก้านตองมากนะครับที่หวังดีกับผมค่ะส่วนเรื่องเมย์ปราบเนี่ยก้านต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ไว้ใจคนยากนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าใกล้คุณหรือเปล่าครับหรือว่าเขาชอบคุณไม่ใช่ค่ะเขาก็เป็นห่วงทุกคนในครอบครัวก้านเลยค่ะผมก็นึกว่าผมจะมีคู่แข่งแล้วสิคู่แข่งอะไรคะคู่แข่งหัวใจไงครับแหมคุณโด่งก็ชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยเรากลับไปที่ร้านกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวครับโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะคุณโด่งคุณก้านตองครับถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ผมรู้สึกดีคุณจริงนะครับอ
เป็นแฟนกับผมนะครับ